สวัสดีครับเรียกได้ว่าชัดเจนถึงสถานะของทั้งคู่แล้วสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มพีชพัชระและนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดที่ทั้งคู่ได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ลงแล้วท่ามกลางกระแสดราม่าใหญ่โตเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดหนุ่มพีชก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในไอจีอีกครั้งโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพชายหนุ่มที่กำลังเล่นปีโนพร้อมแคปชั่นอีอีจัดอะดิมอาวีจัดอะดิมงานนี้ทำเอาชาวเน็ตที่ได้อ่านถึงกับเข้ามาให้กำลังใจและปลอบใจหนุ่มพิษกันให้เพียบว่าเวลาจะช่วยรักษาทุกอย่างเองสู้ๆเอาเป็นว่าแอดส่งให้อีกหนึ่งกำลังใจนะครับสู้ๆครับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเจ้าขุนนั่นก็คือน้องเอลลี่อชินรักยานิติพลลูกสาวคนสวยของพ่ออ่ำอมรินทร์ที่ได้มาโชว์ร้องเพลงลาลาลอยสุดน่ารักบอกเลยเด็กสาวคนนี้นั้นมากความสามารถจริงๆเรียกเสียงกรี๊ดได้อย่างท่วนท้วน